ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่30พฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีเรื่องจุกจิกนะครับเข้ามาอยู่ในหลายๆช่วงของสัปดาห์แล้วก็จะมีการเดินทางด้วยในสัปดาห์หน้านี้นั้นชาวลัคนาราศีมีนนะครับเปิดมาในวันจันทร์เป็นวันที่อารมณ์ไม่ค่อยดีนักมันเหมือนจะมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งหรือมีสิ่งไม่ค่อยพึงพอใจเกิดขึ้นขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับพอเข้ามาถึงวันอังคารที่1ธันวาวันพุธที่2ธันวาเป็นไปได้ว่ามีโอกาสจะได้เดินทางสั้นๆนะหรือจะมีการติดต่อประสานงานบางอย่างจากทางไกลเข้ามาแต่ก็เป็นอะไรออกไปในทางที่ดีนะครับพอต่อมาถึงวันพฤหัสที่3ศุกร์ที่4 2วันนี้จะจุกจิกใจทุกใจในเรื่องของความรักมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจมีเรื่องไม่ค่อยแฮปปี้เข้ามามีโอกาสจะมีปากเสียงขัดแย้งกับคนรักมีเรื่องงอนๆกันมีเรื่องทำให้ต่างฝ่ายต่างขุ่นเคืองซึ่งกันและกันแล้วก็จะมาคลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมเริ่มที่จะคลายปลอดโปร่งขึ้นสบายใจขึ้นอย่างไรก็ดีครับดาวอังคารยังคงทับลัคนาราศีมีนอยู่การเงินก็จะมีใช้คล่องๆไปตลอดทั้งสัปดาห์แต่ดาวเสาร์นั้นได้ย้ายมาแล้วครับย้ายมาอยู่ในเรือนลาภะแล้วก็เป็นเกษตราธิบดีด้วยนะครับดวงสัปดาห์หน้าเนี่ยการเงินขยับดีแล้วเดี๋ยวมันจะดีไปต่อเนื่องจากในสัปดาห์ถัดไปด้วยเพราะว่าดาวเสาร์เดินเข้ามาในภพลาภะแล้วดาวอังคารก็มาทับลักดาวเจริญการเงินแสดงว่าชาวลัคนาราศีมีนน่ะมีลู่ทางในการที่จะเมคมันนี่ได้อย่างดีนะครับเอาเวลาไปคิดในเรื่องของการทำมาหากินทำมาหาแดกนั่นแหละนะครับจะส่งผลให้จะหยิบจับอะไรก็ตามได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจใครมีโปรเจกต์อยากจะทำอะไรใหม่ๆนะครับให้รีบลงมือทำเลยจังหวะที่ดีกำลังเข้ามาแล้วนะถ้าไม่ทำจังหวะที่ดีมึงจะไปทำจังหวะที่ไม่ดีเหรอคิดซะบ้าง นะครับส่วนในเรื่องของความรักเอากลับมาเรื่องความรักอีกสักนิดนึงต้องพยายามถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับนะครับต้องพยายามถ้อยทีถ้อยอาศัยจะพูดจะจาจะแสดงออกอะไรกันน่ะให้นึกถึงตอนที่รักกันอยู่ดีๆอย่าไปใช้คำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเสียใจหรือทำให้เขาจิตตกล่ะเข้าใจไหมไอ้พวกลัคนาราศีมีนทั้งหลายพูดจาสื่อสารกันดีๆไม่เช่นนั้นแล้วอาทิตย์หน้าเนี้ยจะมีปากเสียงนะจะบอกให้จะมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดในเรื่องของความรักเข้ามานี่แหละครับชาวลัคนาราศีมีนในสัปดาห์หน้าย้ำนะครับวันพฤหัสที่3ศุกร์ที่4
เป็นวันที่ไม่แฮปปี้ในเรื่องความรักจะพูดคุยจะสื่อสารอะไรกันคิดดีๆเหมือนกับมันจะมีชนวนนะครับมาให้ขัดแย้งกันบางทีก็ไปนึกเอาเรื่องเก่าบางอย่างไปนึกน้อยใจเอาเองทำให้ตัวเองไม่พึงพอใจเอาขัดแย้งกันไม่พึงพอใจกันเอามีปากเสียงกันนะครับส่วนคนที่ยังโสดสัปดาห์หน้านี้เป็นไปได้ว่าใครที่เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้จู่ๆอาจจะอยากติดต่อกลับมาเคยคุยกันอยู่แล้วหายไปจะอาจจะติดต่อกลับมาแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าความรักก็ยังไม่ราบรื่นครับนะครับพอไปได้คือดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยคือดาวพุธเนี่ยเดินไปอยู่ในภพสุภะเนี่ยแต่มันก็ไปเล็งกับดาวราหูนะครับมันก็จุกจิกหน่อยนะครับแล้วก็ไอ้ดาวศุกร์เนี่ยซึ่งมันเป็นดาวเจ้าเรือนความรักในตัวของมันเองเนี่ยเป็นเกษตราธิบดีแต่มันไปอยู่ในภพมรณะมันจะดีอยู่เรื่องเดียวแหละก็คือเรื่องเซ็กซ์นอกเหนือกันนั้นก็เบเบหมายความว่าเรื่องเซ็กซ์ยังไงคืออาจจะได้รับอะไรที่ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเรื่องเพศสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเรื่องเซ็กก็คือเรื่องเซ็กนะครับส่วนเรื่องความสัมพันธ์โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยยังไม่ค่อยสมูทเท่าที่ควรนักนะยังไงก็ดูกันให้ดีแล้วกันแล้วก็ท่านใดนะครับยังไม่ได้สมัครสมาชิก VIP ก็สมัครกันมาได้เลยนะครับสมาชิก VIP YouTube รับสิทธิพิเศษมากมายก่อนใครชมดวงรายสัปดาห์ก่อนใครขอให้โชคดีครับสวัสดีครับต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล